ดีครับหลังจากที่ได้มีเรื่องดราม่าไปช่วงประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ Sonic the Hedgehog ได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยผลปรากฏว่าแฟนบอย Sonic ทุกๆคนไม่ชอบการดีไซน์ตัวละคร Sonic แบบนี้มากๆไม่ถูกใจอย่างแรงเลยก็ว่าได้นะครับโหตอนปล่อยทีเซอร์ออกมานี่แบบคนด่ากราเลยว่าเชื่อว่าหลายคนได้เห็นตัวดีไซน์ของ Sonic ปั๊บแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอยากด่าแม่เลยแบบ What the fuck อะไรประมาณนี้จนทำให้ Sonic the Hedgehog กำหนดการเดิมเนี่ยเขาจะฉายในเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนจนทำให้ทางค่ายดีไซน์ตัวละคร Sonic ใหม่ให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้ครับผมทางค่าย Paramount Pictures ได้ทำการปล่อยโปสเตอร์ใหม่ออกมาพร้อมกับการดีไซน์ตัวละครโซนิกขึ้นมาใหม่ครับบอกด้วยเลยว่าโอ้โหนี่แหละคือเอกลักษณ์ของตัวละครโซนิกอย่างแท้จริงเอกลักษณ์เดิมของโซนิกกลับมาแล้วช่วงถ่ายรีแอคชั่นนะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่กล้ารับประกันนะครับว่าพอตัวอย่างออกไปปั๊บแล้วเนี่ยทางฝั่งอเมริกาพอได้เห็นตัวดีไซน์ใหม่ของโซนิกแล้วเนี่ยจะถูกใจมากกว่าเดิมหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับแต่สำหรับผมการดีไซน์ตัวละครโซนิกในเอกลักษณ์ใหม่ทำใหม่เนี่ยเฮ้ยดูดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆนอกจากปล่อยโปสเตอร์ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการปล่อยออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ตัวอย่างเต็มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนี่โซนิกเป็นไงล่ะหลุดมายังโลกสีกาSonic the Hedgehog 27 กุมภาพันธ์โอ้ตัวอย่างออกมาใช้ได้เลยนะครับโอ้โหอัดฉากมันรัวๆมากถ้าใครยังกังวลว่าเอ๊ะปล่อยมาแบบนี้แล้วมันจะไม่สปอยมากเกินไปหรือผมเชื่อว่าในหนังเต็มเขาคงกักไว้อีกเยอะอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเขาคงไม่ปล่อยมาหมดอะไรขนาดนี้หรอกเขาคงต้องกักไว้ไปดูในหนังเต็มนั่นแหละครับสำหรับผมถือว่าน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าการดีไซน์ตัวละครโซนิกใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยรักษาเอกลักษณ์ในเวอร์ชันแอนิเมตได้ดีมากๆเลยครับพอมาอยู่ในเวอร์ชันหนังเนี่ยเฮ้ยดูดีกว่าตัวเก่าเยอะมากเลยตัวเก่านี่มันจะแบบว่าพันธุกรรมจากทางวิทยาศาสตร์ให้มันดูมีความคล้ายโซนิกอะไรประมาณนี้แต่นี่ทำให้เชื่อได้เลยว่านี่แหละคือโซนิกครับผมเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกCGอะไรต่างๆยอมรับเลยว่าอาจจะมีบางฉากที่ยังดูลอยไปเยอะบ้างก็ตามนะครับผมขอชื่นชมทางค่าย Paramount Pictures มากๆเลยที่ยอมเสี่ยงยอมลงทุนให้ออกมาดูดีขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่ได้ห่วงเลยว่างบมันเกินงบมันจะบานปลายอะไรขนาดไหนแต่เขายอมทำทุกอย่างเพื่อให้แฟนๆโซนิกท
ถูกใจกับสิ่งนี้และหันมาดูหนังเรื่องนี้เยอะๆต้องขอชื่นชมเลยครับทำเต็มที่นะครับสุดยอดมากผมไปดูแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่พลาดแน่นอนปีหน้าเจอกันครับส่วนตัวละครอื่นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยต้องรอดูกันครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวร้ายอย่างป๋าจิมแคร์รี่เนี่ยโอ้โหมาแบบร้ายแบบตลกๆนะครับเชื่อใจในสกิลความตลกของป๋าจิมแคร์รี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ติดอะไรเลยครับเชื่อว่าป๋าจิมแคร์รี่ร้ายแบบถูกใจผมแน่นอนต้องสนุกแน่ๆสรุปละครโซนิกกลับมาในเอกลักษณ์ตามต้นฉบับได้ดีเยี่ยมและทำได้สวยมากๆ CG ดูลอยบ้างแต่สำหรับผมมันก็ยังน่าดูอยู่ดีครับสำหรับผมถือว่าน่าสนใจมากมาเริ่มเกมความมันไปกับ Sonic The Hedgehog กันได้27กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมติดตามกันดีครับปีหน้าได้ดูกันแน่นอนฮ่าชื่นใจก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่น Sonic The Hedgehog ในครั้งนี้และถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ This is my power. That was an illegal left, by the way. And I'm using it to protect my friends. Bet you didn't see that coming, huh? You know, you want to go around too with the blue.